เทเลอร์สวิฟต์ทำในสิ่งที่เธอมักจะหลีกเลี่ยงซึ่งก็คือการแสดงจุดยืนทางการเมืองโดยการประกาศผ่านอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตาม112ล้านคนว่าเธอสนับสนุนตัวแทนจากพรรคเดโมแครตเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐเทนเนสซีบ้านเกิดของเธอในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าเธอยังพูดถึงมาชาแบล็กเบิร์นตัวแทนรีพับลิกันที่ทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้ว่าไม่สามารถสนับสนุนเธอได้ เพราะเธอโหวตไม่เห็นด้วยกับกฎหมายค่าแรงที่เท่าเทียมสำหรับผู้หญิงโหวตต้านแก้กฎหมายการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้หญิงจากการถูกสะกดรอยตามถูกใช้ความรุนแรงในบ้านและถูกคู่เดทข่มขืนทั้งยังเชื่อว่าภาคธุรกิจมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการคู่รักเพศเดียวกันและคู่รักเพศเดียวกันไม่มีสิทธิ์ในการแต่งงานกันอีกด้วยสวิฟตบอกชัดเจนว่า โหวตให้ฟิลเบรเซนเป็นสมาชิกวุฒิสภาและจิมคูเปอร์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับเรียกร้องให้แฟนๆโดยเฉพาะเหล่าวัยรุ่นไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหลังจากนั้นเว็บไซต์โหวต .org g. ก็รายงานว่ามียอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์สูงถึง65,000คนภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง ในขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนทั้งเดือนของเดือนสิงหาคมอยู่ที่56,669คนส่วนเดือนกันยายนอยู่ที่1 9 1 1 7 8น Swift พคนส w i f ตโพสต์อินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ก่อนกำหนดเส้นตายการไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในวันที่9ตุลาคมและก็ทำให้จำนวนผู้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในรัฐเทนเนสซีเพิ่มขึ้นด้วยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่า w ว ft ผู้เคยติดอันดับผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในปี2015ของนิตยสาร Forbes จะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองได้มากขนาดไหน